สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูผิงอีกเช่นเคยนะคะครูสอน Photoshop ออนไลน์อยู่ที่เว็บไซต์ sarishow.com นะคะวันนี้ผิงจะมาสอนทำแถบสีนะคะที่หัว Your Boy TJ มีคนส่งคำถามเข้ามานั่นเองนะคะว่าทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาดูเทคนิคการทำง่ายๆนะคะเป็นยังไงอีกสักครู่มารับชมพร้อมๆกันเลยค่ะนะคะคุณก็ต้องตัดรูปหัวของคุณ ที่แบบต้องการจะทำนะเพราะเดี๋ยวผิงปิดตาให้ดูก่อนเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ทำหัวมาก่อนก็คือคุณต้องตัดให้เนียนก่อนอะนะคะอันนี้ผิงเอาภาพ Your Boy TJ มาเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวผิงจะสอนใส่แท็บสีด้านหลังกันนะคะง่ายๆนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะผิงไม่ได้มาสอนตัดภาพนะเพราะว่าการตัดภาพผิงสอนใน YouTube ค่อนข้างเยอะแล้วไปหาดูกันเอาเองเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะสอนใส่แท็บเท่านั้นนั่นเองวิธีการใส่แท็บง่ายๆนะคะเราใส่ดรอปชาโดว์เข้าไปเลยไปที่ FX ค่ะจากนั้นนะคะเราไปที่ดรอปชาโดว์เมื่อไปที่ดรอปชาโดว์แล้วนะคะเดี๋ยวคุณสลับสีนิดนึงนะคะส่วน distance ผิงจะขยับไปประมาณนี้นะคะสักลบ15นะคะแล้วก็คุณปรับแบบนี้เลยนะตรงนี้0นะคะแล้วก็0เหมือนกันแล้วก็ opacity 100% นะคะส่วนสีสีเขียวเนาะผิงคลิกเข้าไปนะคะคุณพิมพ์โค้ดสีเขียวนี้เข้าไปได้เลยนะคะ 6FAF51 กดโอเคนะคะอันนี้ก็คือตัวแรกที่เราจะใส่เพราะว่าจริงๆแล้ว Drop Shadow มันสามารถบวกเพิ่มได้อีกเรื่อยๆนะคะสมมุติว่าเราจะเพิ่มสีหลายๆสีใช่ไหมผิงก็บวกไงเนี่ยกดบวกตรงนี้เข้าไปค่ะจากนั้นเราก็เลือกอันหลังสุดเมื่อเลือกอันหลังสุดนะคะผิงก็คลิกเข้าไปแล้วผิงก็พิมพ์โค้ดสีที่เราต้องการเลยสมมุติว่าเราจะเอาสีอะไรอ่ะมันอยู่ที่เราอ่ะแล้วแต่เราหมดอ่ะนะคะสีม่วงนี่เหรอแล้วก็ติ๊กคลิกถูกนะคะแล้วผิงก็จะขยับ distance ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะคือคุณจะเอาสีอะไรอ่ะก็อยู่ที่ความต้องการของคุณเลยนะคะก็คือแค่เปลี่ยนสีแล้วก็ปรับมุมให้เท่ากับผิงแบบนี้ค่ะจากนั้นถ้าคุณจะเพิ่มแถบอีกคุณก็คลิกบวกอีกแล้วคุณก็คลิกข้างหลังตัวนี้นะล่างสุดตัวนี้นะดรอปชาโดว์ล่างสุดแล้วคุณก็คุณก็เปลี่ยนสีสิคลิกเข้าไปแล้วคุณก็เปลี่ยนสีสมมติเอาสีเข้มๆหน่อย230531กดโอเคแล้วคุณก็ขยับค่ะ distance เนี่ยค่ะคุณก็จะได้สีอีกสีหนึ่งแล้วเห็นไหมคะไม่ได้ยากเลยนะเพียงใช้แค่ดรอปชาโดว์เนี่ยบวกเพิ่มไปเรื่อยๆเท่านั้นเองจากนั้นก็กดโอเคคุณก็จะได้ตามที่คุณต้องการหรือคุณจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆก็ได้นะจะเปลี่ยนคุณอยากได้สีอะไรคุณก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆได้ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปจากเขียวเป็นชมพูเป็นฟ้าอย่างนี้คุณก็กดโอเคนะคะแล้วถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนอันอื่นคุณก็คลิกไปที่ดรอปชาโดว์ตรงนั้นแล้วคุณก็คลิกเข้าไปแล้วคุณอยากจะเปลี่ยนไปอะไรสีออกใสๆอย่างนี้หน่อยก็ได้ได้หมดกดโอเคแล้วก็กดโอเคเท่านี้เองง่ายไหมคะหรือจริงๆแล้วคุณอยากจะใส่เอฟเฟกต์กระดาษทับไปข้างหลังให้เหมือนแบบว่ามันดูคูลๆเข้าไปอีกนะคะก็ง่ายๆนะผิงจะอันนี้แถมนะแถมเทคนิคนะคะเข้าไปก็เดี๋ยวเราแยกเจ้าตัวดรอปชาโดว์3สีนี้ออกมาก่อนนะคะก็คือเข้าไปที่เอฟเฟกต์ตรงนี้นะคลิกขวาค่ะจากนั้น create layer จากนั้นกดโอเคทีนี้มันจะแยกออกมาหมดแล้วใช่ไหมคะอ่ะทีนี้ทำยังไงต่อนะคะคุณก็เอาเจ้าตัวกระดาษค่ะกระดาษพวกนี้นะจริงๆหาเองได้นะคะแต่ถ้าใครหาไม่ได้เดี๋ยวผิงจะเอาไว้ในเว็บไซต์ EP 3 47คุณเข้าไปดาวน์โหลดกันอ่ะเอาเองนะคะเดี๋ยวผิงจะแนบเอาไว้ที่เว็บไซต์ทีนี้เราก็ดึงกระดาษตัวเนี้ยเข้ามาแล้วเราวางทับนะคะวางทับเจ้าตัว3สีนี้ด้วยนะคะแล้วก็ดึงมานิดนึงดึงให้มันใหญ่จากนั้นเปลี่ยนเบรนโหมดนะคะให้เป็น DY DY ตัวนี้เท่านี้เองมันก็จะดูแบบคูลๆแบบเจ๋งอะนะคะแบบกระดาษหน่อยนะคะเดี๋ยวผิงจะเอาภาพต้นฉบับให้ดูนะเพราะว่าคนเนี้ยนะคะที่ถามเข้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นกระดาษอยู่ข้างหลังเห็นไหมอันนี้ผิงก็แถมเทคนิคให้นั่นเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี้ยถามเข้ามาว่าข้างหลังทำยังไงท่านเองแล้วจริงๆถ้าแยกออกมาแล้วคุณสามารถปรับได้ด้วยนะเนี่ยปรับให้มันเข้าไปอีกได้นะคะแล้วก็ขยับเข้าไปอีกได้แล้วก็ขยับเข้าไปอีกได้คุณจะขยับยังไงก็ตามใจอิสระของคุณเลยนะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อคุณ
ไม่มากก็น้อยและถ้าหากท่านใดดูแล้วอยากให้กำลังใจครูผิงง่ายมากๆนะคะเพียงแค่คุณกดไลค์คลิปวิดีโอนี้หรือกดไลค์แฟนเพจนะคะหรือกดติดตามแฟนเพจหากคุณไม่อยากพลาดแม้แต่คลิปวิดีโอเดียวนะอันนี้คือผลประโยชน์ของตัวคุณเองก็ถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามไว้ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปออกมาเรื่อยๆอย่างสม่ำเสมอนั่นเองหรือถ้าใครรับชมผ่านช่องทาง YouTube คุณก็อย่าลืมกดติดตามนะคะหรือกด Subscribe นั่นเองนะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอจากครูผิงสาลินีโชติและ3นาทีสุดท้ายนะคะจะเป็นการแนะนำคอร์สถ้าหากว่าท่านใดไม่ได้สนใจอยากจะเรียนคอร์สก็กดปิดไปดูคลิปวิดีโออื่นได้เลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมาดูคลิปวิดีโอนี้แล้วเฮ้ยอยากเรียน Photoshop กับครูผิงนะคะครูผิงมีสอนไหมเกี่ยวกับพื้นฐานแบบคนไม่เป็นเลยอ่ะ Photoshop ไม่เป็นเลยหรือไม่เคยจับ Photoshop มาก่อนเลยเรียนได้ไหมมีคอร์สซัพพอร์ตไหมมีนะคะคอร์สนี้ชื่อคอร์สว่า Top Class เหมาะสำหรับคนที่ไม่มีทักษะมาก่อนไม่เคยจับ Photoshop มาก่อนหรือคนที่จับมาบ้างมีทักษะน้อยนะเหมาะมากถ้าใครสนใจก็ลงทะเบียนเรียนก็ได้เลยเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์เอาไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นั่นเองนะคะและสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนทำทุกเรื่องให้สนุกและคุณจะไม่หยุดพัฒนาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าแล้วพบกับครูผิงสาธินีโชติค่ะ